เตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนะยังชอบเลยอ่ะจะบอกของเราไงนะเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนะเอาแบบมีลูกคอด้วยเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนะจากละครเพลงรักรอยแขนค่ะก็ใบมอนกิติยาค่ะรับบทเป็นแสงพราวค่ะอัยยาอาริยานะคะรับบทเป็นยุพินค่ะผมรับบทเป็นประกรณ์ครับพิงชุติยาเจรกุลรับบทเป็นพิงเพนค่ะจริงๆละครเรามันเล่าได้หลายมุมครับจริงๆแต่ว่าชื่อเพลงคือเพลงรักรอยแขนก็จะมีชื่อละครคือเพลงรักรอยแขนครับก็จะมีมุมมองของเสียงเพลงแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆครับนำพาไปถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้สึกแค้นแต่ว่าเสียงเพลงที่ตัวพระเอกเองก็พานำพาอธิบายจากความรู้สึกวันที่มีความรักวันที่เศร้าวันที่เกิดแค้นใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแค่ตัวละครบางคนครับแต่ยังผมเป็นตัวหลักในการร้องเพลงอยู่แล้วเพราะว่าเราในบทเรารับเป็นนักร้องครับเรื่องมันเกิดจากใช่ทะเลาะกันจนโยงมาถึงเรื่องลูกส่งมาถึงลูกใช่ทำให้ลูกแบบมันบังคับให้ลูกเกลียดแขนไปด้วยแล้วทีเนี้ยลูกดันรักกันก็เลยมีเสียงเพลงเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินเรื่องด้วยในแต่ละฉากแต่ละตอนค่ะจริงๆแรกๆมาก็รู้สึกว่ายากอยู่นะครับเพราะว่าวันที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตเราเจอแบบเจอคนจริงๆในสถานการณ์จริงแล้วมันก็เป็นที่ของเราอย่างมันก็ได้ฉายในมุมมองของเบิ้ลปทุมราชแต่พอมาเล่นละครมันต้องเล่นกับคนดูทางหน้าจอทีวีแล้วก็ต้องเชื่อในตัวละครด้วยครับแต่พอมันจูนเข้าหากันได้แล้วก็ใช้คาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็มาบวกกับการเชื่อในบทละครมันก็ไปด้วยกันได้ครับผมว่าอยู่ที่ความชอบครับถ้าผมชอบร้องเพลงผมก็จะมองว่าละครยากกว่าแต่ตอนนี้ผมชอบทั้งสองอย่างเท่ากันครับละครมาอีกค่ะเข้าเรือประมาณ 5-6 เพลงป่ะรวมกับเพลงที่ประกอบละครทีพีบ้านไพรที่มาทำใหม่ก็ประมาณ 7-8 เพลงเพราะคนอื่นร้องด้วยนะพี่ใต้ฝุ่นอะไรด้วยพี่ปุ้งด้วยนะใช่ไม่ทุกคนแล้วแต่คาแรคเตอร์ในตัวละครที่เป็นนักร้องแต่นี้อาจจะมีเสริมๆบ้างนิดหน่อยทางนี้ก็ร้องนะคะร้องให้อย่างเดียวเลยค่ะไม่มีร้องเพลงค่ะอันนี้ส่วนคนนี้ก็จะเต้นทางนี้เน้นร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์ค่ะก็เลยต้องเต้นแทนตอนนี้ประมาณ EP 23 24แล้วค่ะวันนี้24โอ้ดีอยู่นะคะตอนนี้ก็ไปตลาดเนาะใช่คนให้การต้อนรับอย่างดีเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าเหมือนชอบติดตามตอนนี้ตอนนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันหักมุมจากมีคนจำได้กันด้วยจำได้ถามว่าเป็นยังไงแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดูอยู่ติดตามอยู่ปิดกองไปแล้วครับปิดกองไปแล้วครับจะปิดกองไปเพิ่งปิดได้จับได้นะบรรยากาศกองดีมากถ้าพูดถึงตอนเนี้ยโคตรคิดถึงเลยคิดถึงมากอยากกลับไปทำงานอีกจริงไม่ได้คิดถึงกองคิดถึงเงินค่าตัวอย่างเงี้ยใช่อยากเล่นอีกอยากได้เงินใช่ครับใช่ค่ะครั้งแรกครับครั้งแรกแรงหมดเลยทุกคนไล่ทีละคนอย่างผู้หญิงเขาก็จะมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะเรา3คนเนาะมาจากเด็กช่อง8นิวเจนใช่เป็นนิวเจนแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่เราร่วมงานด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่ากับพี่เบิ้ลก็คือครั้งแรกเหมือนกันทุกคนได้เจออ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเอาเราไม่เท่าไหร่3คนแต่พวกเราอ่ะกับพี่ก่อนก่อนเจอก็คิดไว้อีกแบบนึงแต่พอมาเจอก็จะอีกแบบนึงอีกแบบคือยังไงไหนลองเล่าไม่คือก่อนเจอก็คิดว่าพี่เขาเป็นคนแบบเงียบๆคืมเป็นผู้ชายแบบพูดน้อยแต่พอมาเจอคุณรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนนิสัยอย่างนี้จริงๆแล้วนิสัยจริงเป็นยังไงคะเฮ้ยผมอาจจะเป็นคมในฝักก็ได้คมในฝักคืออะไรอ่ะคิดดีไม่ได้เลยเด็กสมัยนี้มองคนไม่ออกนะผู้ชายนิ่งๆเขาจะมากในรูปแบบนี้แหละมากแบบเฮฮาแต่ว่าเขาเป็นคนสุขุมสุขุมวิททองหล่ออะไรเงี้ย
แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่กล้าทำแต่คนที่เคยเจอสุดหลังๆมาก็จะเป็นพี่เคนลี่กับพี่จอยก็ไม่กล้าครับผมคือเขาไม่กล้าแต่เขาก็เห็นแล้วนะคือเขาไม่กล้าอยู่ในห้องเขาต้องรีบออกใช่เขาบอกว่าจะไม่เล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดหลุดต้องหอสีสันสีสันในกองใครก่อนไล่เลยก็ได้พูดเลยสปอยเลยใช่ไหมนี่ก็จะเป็นตอนฉากสุดท้ายแล้วกันตอนปิดตัวมันก็จะเป็นแบบจุดดักดาของชีวิตค่ะแต่ดักยังไงเหรออาสปอยแล้วกันก็อารมณ์แบบสูญเสียคนที่รักอะไรประมาณนี้แต่สูญเสียใครไม่บอกนะคะรอติดตามค่ะสูญเสียคนที่รักของผมก็คงจะเป็นซีนที่ต้องปะทะอารมณ์กับตัวละครพี่ๆรุ่นใหญ่ครับแล้วก็การดราม่าที่เราแบบต้องใช้เวลาคือพุ่มกับเขาจะเพราะเขารู้ว่าผมร้องไห้เป็นเขาก็จะไม่ค่อยให้เวลาผมบิวอะคืออารมณ์มันต้องไปในตอนที่เรากำลังทำตรงนั้นเพราะว่าเราเองก็เกรงใจผู้ใหญ่ด้วยว่าถ้าผมจะไปร้องไห้โดยการแช่หยอดตาต่อหน้าพวกพี่ๆเขากลัวเขาแบบเขากำลังมาอารมณ์เขากำลังมาเนี่ยมันเป็นช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าโผพี่เขาอารมณ์มาเราต้องไปต่อกับพี่เขาอย่างเช่นร้องไห้กับพี่จอยในห้องเนี่ยใช่มันส่งให้ไปได้ใช่ใช่ครับก็น่าจะเป็นซีนพอแต่พอผ่านซีนนั้นไปได้ก็ทุกซีนก็คือโฟลเลยครับร้องไห้ก็พอเข้าใจในตัวละครแล้วอะไรเงี้ยของใบก็จะเป็นดราม่าเหมือนกันอันนี้พี่เขาแทบไม่ต้องทำสมาธิหรืออะไรแต่หนูจะเป็นคนที่ร้องไห้ยากนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเยอะเลยก็จะเป็นต้องทำสมาธิพักหนึ่งซึ่งมันเป็นซีนที่ยากแล้วก็เป็นคนที่กลัวเรื่องซีนดราม่าอยู่แล้วก็จะเป็นกล้าไปแตะใช่ใช่มันพยายามคิดพยายามแบบเข้าไปอยู่ในตัวละครอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะยังไม่มาต้องให้ผู้กำกับช่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาจุดที่แบบต้องทำให้ร้องไห้ออกมาดึงตัวเองออกมาซึ่งมันจริงๆมันก็ผิดไม่ควรแต่พอดูแล้วใบก็ทำได้อะใช่ใช่มันได้แต่แค่อาจจะเป็นการกดดันตัวเองใช่ใช่พอยิ่งกดดันมันก็จะยิ่งแบบเครียดไม่ออกน้ำตาไม่ออกอะไรเงี้ยซีนที่ออกเลยอ่ะคือซีนที่เข้ากับพี่เขาซึ่งเป็นซีนที่เหมือนแบบอารมณ์มันปนกันไปหมดต้องร้องไห้ทั้งที่หน้าก็ยิ้มภายในข้างในคือมันแบบทั้งเสียใจเข้าใจต้องยอมรับความจริงแล้วมันก็แบบแต่วันนั้นทำได้เพราะว่าพอยิ่งพูดกับแบบพูดใส่ให้เราเข้ามาเนี่ยว่าเป็นยังไงเป็นยังไงก็แบบดิวแบบใช่ในส่วนของอาญานะคะก็คือรับบทเป็นยูพินซึ่งเป็นหางเครื่องบอกก่อนว่าหางเครื่องที่เป็นนักเต้นเท้าไฟซึ่งชีวิตจริงก็คือนับจังหวะไม่เป็นในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็การเต้นทุกอย่างทุกอย่างแบบใหม่หมดเลยแล้วเวลาเต้นอ่ะมันไม่ใช่แค่การเต้นอะไรก็ได้เฉยๆคือมันต้องเต้นมีท่าที่เราต้องจดจำไม่ยิ่งไปกว่านั้นคือเต้นบนส้นสูงแล้วก็หัวที่เป็นแบบขนนกแบบใหญ่ๆคือไม่ง่ายเลยทำให้เรารู้ว่าอาชีพแดนเซอร์คือมันไม่ได้มาง่ายๆมันเป็นอาชีพที่ใช้สกิลสูงและต้องยิ้มอยู่บนความสวยงามแต่ครั้งใดก็คือเจ็บปวดมากรองเท้าก็คือกัดแต่ใดๆก็คือผ่านมาได้รู้สึกภูมิใจเพราะในช่วงซีนเต้นแรกๆอ่ะจำได้ว่าแบบกดดันเครียดมากๆแล้วพอมันมีซีนที่ต้องเต้นหลายๆครั้งมันทำให้เราเข้ากับการจังหวะนั้นๆได้เพราะมันผ่านการฝึกซ้อมหลายครั้งนั่นเองค่ะสอนแดนเซอร์เลยนะใช่หรอสอนแดนเซอร์คืนเลยค่ะแกงๆไงในบทเราต้องเป็นแกนนำไงแล้วก็ต้องสอนแดนเซอร์จริงๆก็ต้องแอบแอลว่าเราเก่งกว่าเขาต้องเชื่อว่าเราทำได้แฟนละครจะได้อะไรจากละครจะเอาคาดหวังอะไรกับละครล่ะดูอะไรมันก็ต้องดูต้องปล่อยใจให้จิตใจเย็นๆคาดหวังก็จะได้จากหนึ่งแหละก็จะได้ฟีลลิ่งของหนึ่งคุณจะได้เห็นพระเอกที่แบบใหม่ๆจากการเป็นนักร้องก้าวมาสู่ความเป็นนักแสดงว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าเขาจะสามารถสื่อสารออกมาได้ลุ้นอะไรไหมอะไรเงี้ยใช่ๆแล้วก็มุมมองของตัวละครต่างๆผมว่าภาพรวมมันก็สอนอยู่แล้วชีวิตครอบครัวการดำเนินการใช่หลากหลายครอบครัวแล้วมันเป็นครอบครัวที่มีหลายมิติในเรื่องคือชีวิตตัวละครแต่ตัวละครอ่ะจะมีเรื่องราวทุกตัวละครคือดูเอาง่ายดูละครเรื่องนี้จบคุณจะได้เป็นไบโพล่าฟังเพลงเสร็จแล้วก็มาตลอดเนี่ยเครียดแต่เราอ่ะจะอยู่ในพาร์ทที่เป็นสนุกสร้างความสดใสเพราะมันก็จะมีทุกรูปแบบสนุก
ได้ค่าตัวค่าตัวแต่ว่ามันต้องรอตอนออนแอร์ไงเพราะจริงอ่ะเพลงเรื่องนี้เขาทุกเพลงเลยใช่เอ้ยเราพอนะว่าเป็นคนที่ไม่ฟังเพลงลูกทุ่งไม่ฟังไม่ฟังเลยไม่ฟังเพลงแนวนี้เลยแต่พอมาฟังพูดพอเลยติดหูมากชอบมากอยากสุดเลยโดยเฉพาะเพลงอะไรที่ชอบเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนะอย่างชอบเลยอ่ะชอบของเราไงเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาเอาแบบมีลูกคอด้วยเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาน่ารักครับก็ฝากละครด้วยนะครับเพลงรักรอยแค้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับทางช่อง8เวลา 6:00 น.ตรงนะคะตอนนี้ก็ EP 24แล้วเข้มข้นมากๆอยากให้ติดตามถ้าใครตามไม่ทันสามารถดูได้ย้อนหลังในทัวร์ไอดีค่ะดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับผม